คุยในร้านแฟนจีนะครับเดินทางมาถึงช่วงนี้ครั้งหนึ่งครับช่วงนี้คือช่วงเทคแอนด์วอล์กนะฮะช่วงนี้ผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับศิลปินครับเราจะมาดูกันว่าตัวตนของศิลปินที่แท้จริงนะฮะเขารู้สึกนึกคิดกันยังไงครับและวันนี้ครับท่ามกลางอากาศร้อนระอุครับผมมีนัดกับผู้ชายคนนี้สวัสดีครับแชมป์ SDF ครับเหมือนว่าโชคชะตามันไม่แน่ใจเจอพี่แฮกพอดีพี่แฮกบอกว่าเฮ้ยแชมป์อย่าพี่ว่าจะทำไซต์โปรเจกต์รู้สึกอย่างแรก MSN กันไว้มาตอนนั้นนะแลกเมลไว้ฮะแกก็ทักมาคุยเออเนี่ยจะเริ่มทำแล้วอะไรเงี้ยสนใจอยู่ไหมบอกก็สนใจพี่อะไรเงี้ยแล้วก็เกรงมากเพราะว่าต้องทำเมโลดี้เองด้วยขนาดวงเก่าผมยังไม่มั่นใจที่จะทำเลยมองตรงคือแบบปวดหัวเลยตอนนั้นนะเข้าไปทำที่บ้านพี่แฮกตอนนั้นนะบอกพี่คิดไม่ออกว่ะแล้วคิดว่ามันไม่ดีพอแต่พี่แฮกบอกว่าเอาที่แชมป์คิดว่ามันใช่เอาอันแรกที่เราทำมามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ได้พี่ไม่ได้คาดหวังว่าแชมป์จะต้องเก่งเหมือนใครเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ให้มันเป็นตัวแชมป์เองเพียงกรงครับโหแบบมันเหมือนเกินฝันน่ะเพลงนั้นน่ะได้ทำงานกับพี่ฟองเบียร์เป็นสิ่งที่คาดหวังมาตลอดแล้วก็พี่ป๊อปเดอะซันมอนสโตรในเพลงนี้มันสุดแล้วอ่ะมันรวมเทพอ่ะในเพลงนี้คือใครจะไปคิดนะพี่ว่าจะได้มันยืนข้างๆแล้วแบบแพ็คโฟลว์อยู่ข้างๆแป๊บนึงเซลล์ทาสุดนี่เป็นสไตล์การแต่งตัวชาวล็อกนะครับผมทำไมชาวล็อกต้องใส่สีดำอ่ะครับมันดักดักดีครับแต่จริงแล้วหลังๆผมชอบใส่เสื้อสีขาวเวลาไปทัวร์ผมก็ใส่เสื้อสีขาวไม้ผมก็สีขาวขาไม้ก็สีขาวเอเมเตอร์ก็สีขาวรถที่ขับก็สีขาวตัวผมก็สีขาวคือขาวก็ล็อกได้ผมอยากให้คนเข้าใจหมายว่าไม่ใช่แค่ดำอย่างเดียวนะคือขาวๆก็ล็อกได้มันอยู่ที่เพลงมันอยู่ที่การร้องมากกว่าจริงๆแล้วเราช่วยกันทั้ง5คนมันทำให้ความลำบากมันน้อยอ่ะทั้ง5คนแบบสามัคคีกันในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะช่วยผ่อนแรงหลายๆคนไปได้ไงผมว่าโชคดีแล้วแหละที่แบบมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยให้โอกาสไปเล่นทั้งที่แบบเราก็เป็นวงเล็กตอนนั้นอ่ะประจวบไปเล่นที่ประจวบแล้วปล่อยเพลงสุริศมาแล้วคนร้องดังมากแบบน้ำตาจะไหลอ่ะโอ้โหนี่แหละสิ่งที่เราเฝ้ารอมาตลอดแล้วแบบอยากให้คนร้องได้อยากให้คนช่วยกันโดดอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนตอนปีแรกๆที่เล่นกันเนี้ยผมสงสารพี่แฮกมากเลยเจอแต่คนเยอะๆมาตลอดแล้วแบบว่าเฮ้ยโหวันนี้มันเท่าไหร่วะต้องคอยเช็คตลอดเฮ้ย600ละ700ละอะไรเงี้ยมีคนมาวะวันนี้สบัดขายได้เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยต้องลุ้นหลังเวทีเราเป็นวงเปิดมาก่อนตอนปีแรกๆแต่ปีนี้แบบโหไม่ต้องลุ้นเลยคือยังไงคนก็เยอะมีเยอะสุดนี่ที่ไปเล่นมาก็แบบประมาณ 7,000 คนสุดยอดผมชอบคนเยอะๆชอบมากวันนี้ไม่รู้คนจะเยอะเปล่าแต่ก็ประกาศในเพจแล้วว่าวันนี้มีเล่น20คนก็โอเคธงมันคือสัญลักษณ์ของเราก็เชิญคิดครับแต่โลโก้นี้พี่เตเขาคิดผมไปดูมาจากต่างประเทศวงอัสการิกไดฟ์วงหนึ่งเขาจัดคอนเสิร์ตแล้วแบบมันมีคนโบกธงแล้วก็โบกกับผมชอบดูบอลเยอรมันมันก็จะโบกธงกันเยอะๆอย่างเงี้ยผมดูว่ามันดูแบบเป็นกองทัพก็เลยแบบเอามาใช้ผมมันดูแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดีเราอยากเดินไปทีละ9ครึ่ง9ก็พออะไรเงี้ยก็อยากให้เพลงขึ้นชาร์ตก็อยากแบบมีเพลงฮิตเป็นสเต็ปไปจริงเราก็หวังแหละว่าเราอยากจะเป็นแบบล็อกเกอร์แถวหน้าของประเทศไทยอะไรเงี้ยค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆให้แบบให้มันอยู่ได้นานๆอะไรเงี้ยครับสำหรับแชมป์ SDF คืออะไรมันเป็นครอบครัวเราอยู่ด้วยกันเราทำงานด้วยกันเรากินข้าวไปไหนตอนไหนเราปรึกษากันเมื่อปัญหาอะไรมันอบอุ่นเราอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกแบบว่ามีพลังถ้ามี4คนอยู่ข้างหลังเอาละครับแชมป์ครับครับหล่อไหมครับไฟช่วยเยอะเลยแชมป์ครับอยู่ดีๆก็มาเดินเล่นด้วยกันงงๆเส้นนี้ครับเป็นไงฮะก็ดีครับได้เปิดใจคุยกันไม่เคยเปิดใจคุยยาวๆขนาดนี้ที่ไหนมาก่อนโอเคครับขอให้แชมป์และ SDF โชคดีมีชัยครับโบกมือบ๊ายบายกล้องอย่างหล่อครับขอบคุณครับในเมื่อชีวิตมันเป็นของเรา